สวัสดีด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ลูกมุ่นกะอัดคลิปมาเพื่อแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวพี่กุ้งนะคะในกลุ่มคนที่เพจ YouTube น้ำกันค่ะพี่กุ้งค่ะหรือว่าพี่ที่เจ้าของช่อง YouTube คือซื้อย้ายกลุ่ม UK Lifestyle ด้วยค่ะเพิ่นก็ตั้งแต่คอยสนใจสิมาเฮ็ด YouTubeเป็นยูทูบเบอร์นะคะก็ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม ของคนที่เฮ็ดยูทูบเบอร์น้ำกันทั่วโลกซึ่งอยู่ในกลุ่มชื่อว่ายูทูบเบอร์แม่บ้านต่างแดนเด้อค่ะก็โดยการน้ำของพี่ปิ๊กเนาะค่ะกับพี่ค่ะแม่แม่อินเตอร์แม่ช่องมีล่าค่ะนั่นแหละค่ะก็แต่ถ้าเขาเริ่มเฮ็ดมาเนาะอีกเดือนหนึ่งค่ะวันที่มื้อนี้23เมษาค่อยเริ่มสตาร์ทเฮ็ดวันที่23พฤษภาค่ะอีกเดือนหนึ่งสิครบปีในการเฮ็ด YouTube ของข่อยซึ่งตลอดเส้นทางการเฮ็ดนะคะเท่ากับมีเพื่อนมากมายอยู่ในนั้นหนึ่งในนั้นก็คือพี่กุ้งมันคนน่ารักค่ะก็จะมีการแบบเข้าเป็นมูกันในเฟซบุ๊กน้องค่ะก็จะมีการแบบเขามาบอกให้กำลังใจกันตลอดมีอย่างเขาก็คุยกันค่ะอาจจะต่างคนต่างยุ่งเนื่องจากอยู่คนละประเทศค่ะพี่กุ้งมื้อนี้เขาได้รับข่าวเศร้าที่ช็อกมากค่ะซึ่งเขาก็คิดว่าคนที่เฮาหูจักไก่โตแบบนี้แล้วสิเสียชีวิตจากโรคที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้ก็คือโควิด19ค่ะพี่น้องพี่กุ้งเราอาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยค่ะนั่นแหละค่ะช็อกมากกับข่าวที่ได้ยินค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวมากๆเด้อค่ะก็ขอให้พี่กุ้งไปสู่สุคติภูมิที่ดีไปสู่ภพภูมิที่ดีไปเป็นนางฟ้าในเรื่องสวรรค์พี่กุ้งเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนที่มักให้กำลังใจคนอื่นเขาเป็นคนดีคนนึงค่ะก็เสียดายก็เสียใจเนาะดังนั้นค่ะเท่ากับหูเนาะว่าเขาสิผ่านผลวิกฤตแบบนี้ไปใส่สุขคนหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะต้องดูแลเจ้าของค่ะขอโทษด้วยค่ะเฟซบุ๊กเพิ่นก็ขึ้นเต็มเลยค่ะพี่น้องว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเพิ่นในเฟซเพิ่นลูกชายเพิ่นโพสต์ก่อนแต่พี่ปีก็เอาไปโพสต์ในกลุ่มแม่บ้านอีกทีนึงค่ะว่าเพิ่นเสียชีวิตแล้วข่อยอ่านที่แรกข่อยช็อกค่ะพี่น้องเพราะว่าข่อยบ่คิดว่าแบบเพิ่นจิไปเร็วขนาดนี้ข่อยบ่รู้ว่าเพิ่นป่วยได้ซ้ําค่ะเฮาบ่ฮู้ว่าเพิ่นป่วยแล้วอยู่ๆก็คือตึงมาว่าแบบเสียชีวิตแล้วก็ช็อกค่ะก็ธรรมดาเนาะค่ะคือบอกตั้งแต่เริ่มเฮ็ด YouTube กันมาคอยเบิ่งคลิปเพิ่นใดเพิ่นไปไกลแล้วค่ะพี่น้องตอนที่คอยเขามาหลวงใหม่ๆเขามาเฮ็ดใหม่ๆเพิ่นไปได้ไกลแล้วก็มักเบิ่งเวลาเพิ่นพาไปเที่ยวเมืองอังกฤษจังซี่นะคะมันก็งามมันก็หยังเพิ่นก็มักเฮ็ดอาหารเฮ็ดหยังร้องไห้
ให้พ่อแม่พี่น้องในทางช่อง YouTube ได้เบิ่งนำกันกับนี่ล่ะค่ะชีวิตเนาะเฮาเมื่อเกิดค่ะพี่น้องเฮาบ่ฮู้เมื่อตายเฮาบ่รู้เลยว่าสิเกิดอีหยังขึ้นในวันข้างหน้าเฮาสินอนมื้อนี้คืนนี้เฮาสิตื่นขึ้นมามีชีวิตอีกบ่ในอนาคตเนาะค่ะดังนั้นอีหยังก็ตามที่เฮาบ่ทันได้เฮ็ดให้เฝ้าเฮ็ดซะนะคะความฝันต่างๆหรือว่าความดีต่างๆก็ได้แล้วก็ลดละเลิกอีหยังที่บ่ดีที่มันบ่ดีกับตัวเองหรือว่าบ่ดีกับคนอื่นคนรอบข้างอะค่ะเพราะว่าคนเฮานี่เฮาสิอยู่ถึง100ปีกันสักกี่คนกันค่ะเฮาสิผ่านวัยกลางคนไปได้บ่เฮาสิตายจากโรคโควิดจากพิษโควิด19นี้ได้หรือเปล่าหรือเฮาสิตายด้วยอุบัติเหตุหรือจังไหนเฮาก็บ่รู้นะคะดังนั้นชีวิตบ่มีหยังแน่นอนเลยค่ะพี่น้องบ่มีความจําเป็นที่จะต้องสร้างศัตรูกับใครทั้งสิ้นบ่มีความจําเป็นที่จะต้องเฮ็ดอีหยังที่มันแบบบ่ได้เกิดประโยชน์กับตัวเองหรือว่าสังคมประเทศชาติเลยค่ะพี่น้องเพราะณจุดนี้ทุกคนก็ต่างเฮ็ดหน้าที่ของเจ้าของอย่างดีที่สุดคือกันเฮานี่ถ้ากันจะเพ่งโทษกันมิตรวากันคนนั้นบ่ดีคนนี้บ่ดีหรือแม้กระทั่งว่ารัฐบาลบ่ดีด้วยค่ะพี่น้องคอยมั่นใจว่าทุกคนต่างก็เฮ็ดหน้าที่ของเจ้าของพยายามเฮ็ดหน้าที่ของเจ้าของให้ดีที่สุดดังนั้นเฮาบ่ต้องไปว่าคนอื่นหรอกค่ะพี่น้องให้กลับมาเฮ็ดหน้าที่ของเจ้าของให้ดีค่ะถ้าเฮ็ดหน้าที่ของเจ้าของให้ดีที่สุดแล้วใครถือว่ายังกระซ้ำค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาถือว่าเขาเห็นดีที่สุดแล้วแล้วก็สิ่งที่เขาเห็นบ่ได้ผิดจริยธรรมบ่ได้ผิดอีหยังทั้งสิ้นถ้ามันอยู่ในคันลองข้องธรรมที่ถูกต้องอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในความถูกต้องอยู่ในกฎระเบียบกติกาขอให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาเห็นเป็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ควรเห็นต่อไปนี่นะคะชีวิตบ่มีหยังแน่นอนเลยค่ะพี่น้องอังกฤษตอนนี้ก็น่าสิช่วงเศร้าแม่นบ่ค่ะทั้งออสเตรเลียทั้งพี่ก็คำหรอกค่ะพี่น้องก็ขอให้คนในครอบครัวปลอดภัยนะคะโลกอันนี้มันอยู่ไกลใครมันก็ยานเป็นติดคนนั้นดูแลกันให้ดีคอยปลอดภัยอะไรแบบมีเสื้อแพร่กระจายอีกเลยค่ะพี่น้องอันตรายมากเราลงคลิปล่าสุดเมื่อ4อาทิตย์ที่แล้วค่ะประมาณเดือนหนึ่งได้ค่ะก็ค่อยคิดว่าหลังจากนั้นเราก็คงจะมีอาการป่วยอะค่ะตอนนี้มันก็ระบาดไปทั่วแล้วเนาะค่ะไปดีเด้อกลุ่มของเฮาค่ะไปเป็นนางฟ้าทั้งสวรรค์สาวเนาะค่ะพี่น้องสาวดีเฮ็ดจังได๋ได้ค่ะคนที่เหลืออยู่ประสู่ชีวิตกันต่อไปค่ะถึงจะเริ่มเฮ็ดยูทูบเบอร์มากกับมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์น้องกันหรือว่าเฮ็ดยูทูบน้องกันยูทูบเบอร์แม่บ้านต่างแดนค่ะพี่น้องก็มีพี่คะแม่อินเตอร์เนาะกับพี่ปิ๊กมิล่าค่ะเพิ่นนั่นสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อซอยเหลือคนที่เริ่มเฮ็ดยูทูบใหม่ๆอยู่ในต่างแดนเนาะค่ะเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จไปน้องกันข่อยก็เลยได้มาฮู้จักพี่กุ้งค่ะอยู่ในกลุ่มนี่แหละค่ะแล้วก็เฮาก็ได้คุยกันค่ะพี่กุ้งเป็นคนหน้าฮักแห้งค่ะแล้วก็ส่งขอความถามไทยกันเฮาเป็นหมู่ใน Facebook น้องกันค่ะมีหยังก็คุยกันเฮาก็สิทักมาเรื่อยๆค่ะยามระหว่างต่างคนก็ต่างยากค่ะทั้งข่อยก็ยากทั้งเพิ่นก็ยากแต่มีเวลาก็เฮาก็เม้นหากันหาหยังแน่ค่ะนี่ก็เป็นมือที่ชอบมากโอ้ค่ะค่ะพี่น้องดูแลเจ้าของดีๆขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นเหตุการณ์ลายๆนี้ไปน้ำกันให้ได้ขอให้ปลอดภัยทุกคนสถานการณ์ตอนนี้อยู่ออสเตรเลียของข่อยอ่ะ
ยอดก็ค่อนข้างจะคงที่ค่ะแต่ก็ยังมีนิดหน่อยค่ะในรัฐของข่อยบ่มีขยับมาหลายอาทิตย์แล้วค่ะในรัฐทางตอนเหนือค่ะยอดบ่คือตัวก็ต้องระวังค่ะเฮาบ่รู้มันอยู่หม่องไหนมันก็ไปได้หมดอ่ะค่ะถ้ามันเสื้อโลกมันอยู่มันก็ขยายมันก็เดินทางของมันน่ะค่ะภาวนาให้ทุกคนปลอดภัยนั่นแหละค่ะมันก็พี่กุ้งคุยกันเพิ่นทักมาค่ะแล้วก็มาให้กำลังใจในการเฮ็ด YouTube ของรุ่นน้องเพิ่นก็ให้กำลังใจดีหลายค่ะพี่น้องข่อยก็เลยมีโอกาสเล่าเรื่องราวความประสบการณ์ที่ได้เจอในเมืองนอกมาว่าจะเป็นเมืองคนเอาเปรียบนะคะต่างๆข่อยก็เลยบอกเพิ่นก็เชียร์ให้กำลังใจค่ะเพิ่นก็บอกว่าสู้ๆอย่าท้ออดทนเอาแล้วก็เพิ่นก็บอกว่าอันก็คุยกันล่าสุดพูดวันคริสต์มาสค่ะที่ได้เมสเสจคุยกันพี่กุ้งมาสุขสันต์วันคริสต์มาสกับเฮาสุขสันต์วันคริสต์มาสซึ่งกันและกันพี่กุ้งก็เลยบอกว่าพี่ก็เป็นคนนึงที่บ่คิดจะเอาเปรียบใครนั่นคือตัวตนของเพิ่นค่ะแล้วก็เพิ่นก็ให้เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นบอกเฮาว่าจงมุ่งมั่นทำความดีของเราอันนั้นความดีจะส่งผลมาซอยเฮาสักวันนึงเป็นว่าอังสินี่คือบททดสอบของสวรรค์ที่จะทดสอบคนดีว่าสิผ่านม่านไปได้บ่คะน่ะสู้ๆเด้อค่ะนี่คือกำลังใจที่พี่กุ้งให้กับน้องคนนี้กับกำลังใจที่เชื่อให้น้องมีแห้งสู่ให้ได้เฮ็ด YouTube ต่อบ่หายท้อดีแบบนี้กับมีบ่อึดในโลกใบนี้ค่ะแต่เฮาสิเห็นสักกี่คนที่อยู่ข้างๆเฮาที่อยู่ใกล้เฮาแล้วก็ในมือนึงที่เขาลงจากเข้าไปโดยที่บ่มีวันที่จะหวนกลับมาเลยถึงแม้ว่าเฮาสิบ่ได้อยู่ไกลกันเฮาอยู่กันคนละฝั่งขั้วสี่โลกก็ตามแต่มิตรภาพทั้งหลายแลค่ะสามารถส่งหากันท่องผ่านหากันเด็กทั่วทุกมุมโลกอีหลีค่ะพี่น้องแต่ข่อยก็มั่นใจว่าหลายๆคนก็เป็นคนดีไม่ดีกันมาส่งพี่กุ้งค่ะพี่น้องน้ำกันเพิ่นไปสู่สุคติภูมิที่ดีหายเจ็บหายปวดหายทรมานสักทีหนึ่งเป็นนางฟ้าถึงสวรรค์ขออะไรอย่างสุดๆที่ห้องขอบอกว่าพี่กุ้งเป็นคนหนาฮักที่สุดคนหนึ่งไปเลยมาส่งพี่กุ้งในมือนี้แล้วค่ะจากลูกมุ้นสาวหน่อยบ้านหน้าในต่างแดนส่งพี่กุ้งอยู่ออสเตรเลียนี่ล่ะให้พี่กุ้งไปสู่สุคติภูมิที่ดีในมือนี้ขอแสดงความเสียใจอีหลีกับทางครอบครัวค่ะพ่อแม่อยู่เมืองไทยก็บ่รู้ว่าสิเป็นจังไหนตอนนี้ก็คงจะเสียใจแห้งหลายค่ะหนูเสียชีวิตแล้วที่อังกฤษค่ะจากโควิดไวรัสจากโควิด19โคโรนาไวรัสดูแลเจ้าของดีๆด้วยค่ะพี่น้องขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยรักษา
สุขภาพเจ้าของรักษาวินัยในการล้างมือใส่หน้ากากเจ้าของดีๆค่ะหน้ากากอนามัยค่ะช่วยได้ป้องกันได้อย่าไปในหม่องพลุกพล่านขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะราตรีสวัสดิ์ด้วยค่ะ